สวัสดีครับวันนี้เรามีสินค้าจากทางการบินมารีวิวให้ชมถึงการทำงานของมันนะฮะว่ามันมีลักษณะการทำงานยังไงกับเจ้าการบินนูวี่หลายคนคงคุ้นเคยกับตระกูลนี้ดีนะฮะเพราะว่าเขาเป็นแผนที่นำทางนั่นเองนะฮะหรือว่าเป็นนาวิเกเตอร์นะครับกับรุ่นใหม่ล่าสุดเลยฮะ 3592LM นะฮะรุ่นนี้มีจุดเด่นมากๆเลยน่าจะเป็นรุ่นแรกเป็นไฮเอ็นรุ่นแรกของทางการ์มินก็คือมันเป็นใช้ระบบปฏิบัติการ Android ในการขับเคลื่อนทั้งหมดเลยนะฮะเพราะฉะนั้นความสามารถของมันนอกจากการนำทางด้วยแผนที่แล้วนะฮะมันยังสามารถโทรศัพท์ผ่านบลูทูธได้นะฮะก็คือพูดง่ายๆคือทำให้เป็นระบบแฮนด์ฟรีในรถยนต์นั่นเองฮะถ้าเพียงเราเชื่อมต่อบลูทูธมันก็จะสามารถใช้งานโทรศัพท์เหมือนเราใช้ในรถยนต์เลยนะฮะแล้วนอกจากนั้นมันก็ยังสามารถที่จะลงแอปพลิเคชันจากทาง Google Play Store ได้นะฮะเห็นไหมฮะมีแอป YouTube ทั่วๆไปหมดเลยคุณจะเอามาลงเกม Temple Run หรือว่าจะลงเกม Minion Rush อะไรคุณก็ลงจากในนี้ได้นะฮะเพราะว่านี่คือ Android Tablet นั่นเองสเปคของ Android Tablet นะฮะก็เดี๋ยวเราในส่วนต่อไปเดี๋ยวเรามาดูกันว่าการใช้งานนำทางมันเป็นยังไงส่วนรีวิวตัวเต็มนะฮะฉบับเต็มที่จะพูดถึงระบบภายในทั้งหมดเนี่ยเดี๋ยวผมจะเขียนเป็นบทความรีวิวแบบละเอียดเลยบนเว็บ manager.co.th นะฮะส่วนคลิปวิดีโอนี้เราจะมาดูแค่เรื่องการทำงานของระบบนำทางเองว่ามันโอเคไหมเปลี่ยนไปใช้ Android แล้วมันยังแม่นยำเหมือนเดิมไหมอะไรอย่างงี้ฮะกับ Garmin Nuvi ครับ 3592LM ครับผมครับก็อย่างที่ผมบอกนะฮะว่าวันนี้เราจะมาดูเรื่องสถานการณ์นำทางของเจ้า Garmin Nuvi นะฮะ 3592LM นะฮะก็ตอนนี้เราอยู่ในหน้าจอโฮมสกรีนนะฮะเดี๋ยวเราจะตั้งตำแหน่งกันนะฮะโดยหน้าจอถ้าเกิดคุณเห็นคุณก็เห็นว่ามันก็มีเหมือนเดิมๆฮะคือดูแผนที่สำหรับการไม่ต้องอันนี้คือไม่ได้เปิดระบบนำทางให้ดูเฉยว่าตอนนี้วิ่งบนถนนอะไรแล้วดูความเร็วอะไรอย่างงี้ฮะความเร็วของมันก็เหมือนเดิมครับมีบอกค่อนข้างละเอียดเลยฮะมีความเร็วสูงสุดความเร็วเฉลี่ยวิ่งไปทางทิศทางไหนอะไรอย่างเงี้ยฮะรถหยุดกี่นาทีแล้วก็เรื่องการตั้งค้นหาตำแหน่งครับผมเดี๋ยวนี้เราจะทดสอบกันเป็นพอยต์หลักของคลิปวิดีโอนี้นะฮะส่วนรายละเอียดปลีกย่อยก็อย่างที่บอกไป manager.co.th อย่าลืมเข้าไปอ่านกันครับเดี๋ยวผมจะลองตั้งไว้ที่ธรรมศาสตร์นะฮะวิธีการคือกดตรงนี้ได้เลยแล้วคุณพิมพ์ภาษาไทยลงไปได้ตัวชิปอยู่ตรงนี้นะฮะโอ้โทษทีครับนี่ธรรมศาสตร์อาคาร60ปีนะฮะอ่ะไปคณะรัฐศาสตร์ก็ได้เหมือนกันแหละนี่เมื่อเรากดเสร็จแล้วก็กดดูเส้นทางก่อนมันพาเราไปตรงไหนโอเคนะครับแต่ก่อนจะใช้งานอย่าลืมดูนะฮะให้ขีด GPS มันเต็มก่อนนะฮะแล้วก็แค่นี้ครับแล้วเราเสร็จแล้วก็กดนำทางเปิดเสียงหน่อยเปิดเสียงจะเห็นว่าสถานการณ์ทำงานจะเหมือน Android มากนะฮะโอเคเดี๋ยวเราจะลองนำทางดูขับตามเส้นทางแนะนำเห็นไหมฮะมีการพูดผมจะลองให้มันนำทางดูนะครับแต่คราวนี้ผมอาจจะมีการหลอกล่อมันนิดนึงก็คือไม่ไปตามที่มันบอกเพื่อเราจะได้ดูว่ามันคำนวณทางอ่ะเวลามันคำนวณทางใหม่อ่ะมันทำได้รวดเร็วขนาดไหนกับ CPU สเปคที่เป็น Android นั่นเองครับผมเราไปดูกันเลยครับโอเคผมจะออกจากที่คอนโดผมนะฮะวิ่งต่อไป100เมตรแล้วภาษามันก็จะเป็นเพี้ยนนิดนึงผมไม่พอใจนะทางออกที่2ไปยังซอยซิตี้โฮมรัชดาติดเกล้าคือคนใช้ Garmin น่าจะเข้าใจนะครับว่ามันเป็นทุกรุ่นเลยมันพูดภาษาแบบไม่ค่อยเหมือนธรรมชาติเท่าไหร่บางทีก็ฟังแล้วขัดหูขัดตาขัดใจดีเหมือนกันแต่ก็ไม่เป็นไรฮะข้อมันนำทางได้ก็โอเคเลี้ยวซ้ายไปซอยซิตี้ของรัชดาติดเกล้ามันมีกระตุกแน่ผมขำว่าอันนี้ก็คงเป็นเรื่องของบั๊กนะผมว่ามันต้องแก้หรือไม่ก็เป็นที่ตัวนี้หรือเปล่าว่าตัวนี้มันเป็นโปรโตไทป์เป็นตัวแบบแซมเปิลที่เขาส่งมาให้ผมเทสนะเมื่อกี้ผมฮามากเลยพูดอะไรอ่ะกระตุกด้วยเลี้ยวซ้ายไปยังถนนแต่มันก็ยังบอกตรงนะขณะนี้อยู่ในคอนโดนะซอยคอนโดมันก็ยังมีข้อมูลของซอยคอนโดนะโอเคคือจริงๆตอนนี้มันก็ให้เราเลี้ยวเนี่ยแหละเดี๋ยวจะไปกลับรถตรงเส้นจรัญสนิทวงนะฮะแต่ผมจะไม่ทำตามมันหรอกผมจะหลอกมันเส้น
นี้ก็รู้อยู่นะพิมพ์พระรามเจ็ดรถมันก็จะเยอะหน่อยเนี่ยเห็นไหมฮะถ้าเกิดคุณเห็นภาพรวมมันจะมีการซูมอินซูมเอาแบบออโตเมติกนะฮะเห็นภาพรวมของแผนที่ว่าเดี๋ยวเนี่ยจะให้เรากลับรถแล้วแต่คุณเราไปกลับรถซีรถติดชิบหายเลยโอเคนะให้อยู่ทางซ้ายไปยังถนนจรัญสนิทวงเดี๋ยวเราจะลองหลอกมันนะฮะแล้วดูมันคำนวณเส้นทางให้ใหม่ยังไงไปกลับรถนะฮะเราจะเลี้ยวซ้ายเป็นเส้นทางเลียบทางรถไฟนะฮะถ้าคุณเห็นข้างหน้าแล้วให้หยุดทางขวาไปยังอุโมงค์ถนนจรัญสนิทคือพี่ก็ค่อนข้างบอกละเอียดมากนะฮะว่าโอเคเลยผมจะไปเส้นนั่นแหละบางกรวยนั่นแหละอ่ะเดี๋ยวดูมันจะคำนวณให้ใหม่ไหมเพราะเราไม่ได้ไปตามเส้นทางมันแล้วไม่คำนวณฮะคือระบบอาจจะยังงงอยู่เล็กน้อยจะเห็นว่ามันคำนวณเส้นทางให้ใหม่แล้วฮะก็คือทำได้ค่อนข้างรวดเร็วเลยทีเดียวโอเคครับเดี๋ยวตอนนี้เราก็จะตรงไปเรื่อยๆนะฮะตาม GPS ของมันที่มันบอกนะฮะรถจราจรติดขัดเล็กน้อยตรงนี้มีการก่อสร้างรถไฟฟ้านะฮะซอยสิรินธร2เนี่ยฮะแยก13น่าจะตรงเหรอครับเพราะก็คือทางลัดนั่นเองแหละฮะแต่ก็อาจจะมีช่วง150เมตรแล้วเลี้ยวซ้ายน่าจะตรงครับแต่ยังซอยสิรินธร2แต่เมื่อสักครู่นี้3ตรงทางเข้ามาอาจจะบอกผิดพลาดเล็กน้อยนะครับผมคิดว่าน่าจะไม่มีฐานข้อมูลเส้นทางตรงนี้นะฮะใน GPS ของทาง Garmin นะฮะยังไงก็ฝากอัปเดตด้วยนะฮะวันนี้มันเป็นทางลัดที่ถูกใช้ระหว่างกันรถไฟฟ้ากำลังสร้างอีก150เมตรนะฮะให้เราเข้าซอยสิรินธร2อีก150เมตรเลี้ยวซ้ายไปยังซอยสิรินธร2ถูกต้องครับอันนี้13แล้วเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายไปยังซอยสิรินธร2แยก13แล้วเลี้ยวขวาหลังจากพี่การบินเขาสับสนเมื่อกี้นี่เขาคำนวณใหม่ซอยสิรินธร2แยก11แล้วเลี้ยวซ้ายตัวนี้เป็นซอยลัดนะครับไปออกถนนสิรินธรนะฮะเลี้ยวซ้ายเราจะไปขึ้นสามทีหรือว่าจะแยกออกทางปิ่นเก้าแยก5แล้วเลี้ยวขวาสิรินธร2จริงครับแยก5ถูกต้องเลี้ยวขวาไปยังซอยสิรินธร2ข้อเด็ดของGarminเนี่ยผมว่ามันเป็นเรื่องของระบบนำทางด้วยเสียงเนี่ยแหละที่มันค่อนข้างจะพูดแบบละเอียดมากพิมพ์ก็ละเอียดเกินไปนะผมมองว่าแต่มันก็ถือว่าดีสำหรับคนแบบว่าที่ชอบสับสนเกี่ยวกับเรื่องแผนที่นะฮะก็เป็นระบบช่วยเหลือที่ดีมากนะครับผมโอเคอันนี้นำทางได้ถูกต้องครับถึงแม้เมื่อกี้จะมีมั่วเล็กน้อยแต่ก็ให้อภัยได้ครับซอยสิรินธร2แล้วเลี้ยวซ้ายพามันออกมาทางลัดนั่นเองอาจจะยังไม่มีฐานข้อมูลจริงๆตอนนี้ถูกแล้วครับเคสิรินธรสิรินธร2เลี้ยวซ้ายไปยังถนนสิรินธรผมก็อยากฝากให้การมีช่วยอัปเดตเรื่องเสียงพูดของหล่อนหน่อยนะฮะเขาพูดไม่ค่อยเป็นมนุษย์เท่าไหร่ดูคอมพิวเตอร์ค่อนข้างพอสมควรนะฮะ
บ2กิโลเมตรให้อยู่ทางซ้ายจะเห็นว่าไม่มีตังชันวิวด้วยนะครับเป็นข้อดีมากแล้วเราเห็นแยกที่ชัดเจนยกระดับ1อันนะฮะแล้วก็เป็นทางแยกเข้าไปเลี้ยวไปออกจรัญจังชั่นวิวจะยังแช่ค้างไว้อยู่นะฮะซึ่งถือว่าเป็นข้อดีมากสำหรับคนที่ดูแผนที่ไม่ค่อยจะคล่องเท่าไหร่มันจะช่วยกันความสับสนในการเลี้ยวได้นะฮะโอเคครับถ้าคุณเห็นนะฮะจากจอนี้จังชั่นวิวกับภาพจริงนะฮะคุณจะเห็นว่ามันตรงกันเห็นไหมฮะแต่อันนี้ในแผนที่บอกให้เราออกไปทางแฉลบไปทางซ้ายเนี่ยฮะเดี๋ยวเราก็จะออกไปทางซ้ายนะฮะให้อยู่ทางซ้ายไปโอเคครับผมอยู่แล้วครับสุรินทร์แล้วเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาคือน่าจะเข้าเส้นจรัญไปออกบิน9นี่ฮะนี่เห็นไหมฮะตรงกันเด้เลยกันในแผนที่จากการบินนี่สภาพจริงเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาถนนจรัญสนิทถ้าคุณจะเห็นว่าตรงนี้มันจะมีเรื่องของเลนคีประบบที่บอกว่าช่วยบอกว่าตอนนี้ให้อยู่เลนไหนด้วยนะฮะถ้าสังเกตดูนี่ก็ช่วยป้องกันคนสับสนเรื่องเลนได้เห็นไหมฮะให้อยู่เลนขวาคือ2เลนเนี่ยจากภาพของกล้องนะฮะกล้องจริงจะเห็นว่า2เลนเนี่ยมันให้เลี้ยวขวาเป็นเลนเลี้ยวขวาใช่ไหมฮะตรงกลางคือเลนตรงไปแล้วก็2เลนด้านนู้นด้านซ้ายสุดก็จะเป็นเลนเลี้ยวซ้ายนะฮะซึ่งมันก็ตรงกันในแผนที่ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นข้อดีของแผนที่ของการ์มินนะฮะที่อยู่ในการ์มินครับวันนี้ก็เป็นการทำงานคร่าวๆนะของเจ้าการ์มินนูวี่นะฮะ 3592LM ครับก็ในส่วนของรายละเอียดปลีกย่อยต่างๆแล้วก็บทความรีวิวฉบับเต็มก็ไปติดตามได้ในเว็บ manager.co.th นะคะอันนี้ก็เป็นให้เห็นเฉพาะเรื่องการทำงานคร่าวๆเท่านั้นครับสวัสดีครับ